มูลนิธินะครับมิราเคิลออฟไลฟ์ประจำจังหวัดขอนแก่นเองตอนนี้เขาก็มีการไปถวายเทียนจำนำพรรษานะครับพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีครับวันที่30กรกฎาคม2558นะครับที่วัดพุทธารามที่จังหวัดขอนแก่นทางด้านศูนย์ของศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ประจำจังหวัดขอนแก่นศูนย์ข่าวทานตะวันขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่นชมรมคนข่าวขอนแก่นนะครับโรงแรมโคสะ SCG น้ำพองร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานครับในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะครับเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2558ท่ามกลางหมู่สงฆ์ณศาลาวุฒิศาลวัดพุทธารามครับจังหวัดขอนแก่นโดยในครั้งนี้คุณสุวิทย์อิ่มใจผู้อำนวยการมูลนิธิในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีการจัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษารอบตัวเมืองนะครับโดยเขาก็เริ่มต้นกันที่ศาลหลักเมืองขอนแก่นเดินทางกันไปที่วัดพุทธารามก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับที่มีต่อพระสงฆ์นิกรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเนื่องด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีพระเมตตาพระราชทานเทียนจำนำพรรษาให้กับคณะสงฆ์นะครับได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจตลอดการจำพรรษาทางนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ครับตลอดจนเป็นการทนุบำรุงและก็สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้เข้าไปทำการศึกษาพระธรรมวินัยพระภิกษุได้หยุดจาริกไปยังสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีการเข้าพักจำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งเป็นระยะเวลาร่วม3เดือนด้วยกันนะครับปุ๋ยครับตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนบำเพ็ญทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาแล้วก็งดเว้นอบายมุขทั้งปวงนั่นเองครับเนี่ยถือว่าเป็นพิธีที่เป็นสิริมงคลถ้าเกิดว่าเป็นความเชื่อเนี่ยก็ต้องบอกว่าการถวายเทียนเนี่ยนอกจากจะให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้นะคะในวัดวาอารามแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าความเชื่อของคนไทยก็คือทำให้ชีวิตนั้นรุ่งโรจน์มีแสงสว่างช่วงชัชวาลเหมือนกับแสงสว่างทุกวันนี้นี่มีหลอดไฟด้วยนะบางคนถวายหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็เป็นการประยุกต์ตามยุคสมัยนั่นเองนะครับตามยุคสมัยว่ากันอย่างนั้นนะคะ